بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบกับพี่น้องนะครับเช่นทุกๆวันนะครับครั้งปัญญาชวนคิดวันนี้โอ้ชื่อหัวข้อตั้งกันขึ้นแบบน่าเป็นเรื่องจริงๆเลยมุสลิมอย่าดีแต่ปากพี่น้องครับเหมือนกับประชดประชันเหมือนกับกล่าวว่าตำหนิแต่จริงๆความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจุดหนึ่งที่ทำให้คนเขาเกลียดอิสลามจุดหนึ่งที่เขาทำให้คนต้องเกลียดมุสลิมเพราะเราชอบพูดอยู่เสมอมุสลิมเราเนี่ยชอบพูดอยู่เสมอว่าศาสนาเราเนี่ยว่าเราเนี่ยดีที่สุดเราถูกต้องที่สุดเราอย่างนั้นที่สุดเราอย่างนี้ที่สุดแต่พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้ศรัทธามันไม่ได้เป็นไปตามหลักการนั้นก็จึงทำให้คนอื่นก็มองเฮ้ยดีที่สุดทำไมอย่างนั้นล่ะดีที่สุดทำไมไอเอสไปฆ่าคนล่ะดีที่สุดทำไมไปโกงชาวบ้านล่ะดีที่สุดเห็นคุมฮิญาบชื่อดีทำไมไปฆ่าผงฆ่ายาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่ะพอมันเกิดอย่างนั้นแสดงว่าเรานั้นดีแต่ปากอัลลอฮ์ทรงเตือนแล้วนะพี่น้องเราเนี่ยคิดว่านะครับพวกเราเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงรักเรานะครับทรงเมตตาเราแต่เราเคยสังเกตไหมว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับคนมุสลิมโลกมุสลิมหรือพี่น้องมุสลิมในโลกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสึนามิตาย 200,000 ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่ตุรกีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คาบสมุทรอาหรับมันเกิดกับมุสลิมทั้งนั้นเลยเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมเพราะเราเนี่ยมองมุมเดียวว่าอัลลอฮ์เมตตาเราเราไม่เคยมองเลยว่ามีไหมที่อัลลอฮ์จะโกรธกริ้วเราอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรจีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลิมาตะกูลูนะมาลาตัฟอาลูนคะบูรมะตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอาลูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทำไมพวกเจ้าชอบพูดด้วยปากในสิ่งที่เจ้าไม่ปฏิบัติช่างเป็นที่โกรธกริ้วสำหรับพระองค์เป็นอย่างยิ่งที่เจ้าพูดแต่ไม่ปฏิบัติเห็นไหมลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูพูดแต่ไม่ปฏิบัติเขาเรียกพวกนาโต้ NATO นาโต้เนี่ยไม่ใช่กองกำลังนาโต้ของสหรัฐอเมริกานะครับนาโต้ย่อมาจาก no action talk only พูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำอันนี้อัลลอฮ์โกรธกริ้วและพวกเราเป็นอย่างนั้นเลยนะครับดีแต่ปากแล้วก็ยังมีนะครับในยักษ์รูอ่านที่บอกว่าเจ้าน่ะสอนคนอื่นแต่ตัวเจ้าไม่ปฏิบัติไอ้อันเมื่อกี้พูดทั่วไปแต่อันที่สองเนี่ยยักษ์รูอ่านที่สองเนี่ยพูดถึงคนที่เป็นโต๊ะครูเป็นนักวิชาการสอนคนจังแต่ตัวเองไม่ทำนะฮะแล้ววันที่เราตายไปพี่น้องปากไม่ได้พูดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดีแต่ปากนั้นมันไม่ได้พูดเท้าเนี่ยมันจะบอกเท้าเนี่ยมันจะตอบแทนนี่ผมไม่อยากไม่กล้ายกเท้าขึ้นมาเท้ามันจะตอบแทนมือที่มันให้มันไปทำอะไรเนี่ยมันจะตอบแทนไปเที่ยวเท้ามันจะบอกเลยวันนั้นเนี่ยมันพาฉันไปคาราโอเกะวันนั้นมันพามือมันหรอกพาไปหยิบของปากไม่ได้พูดแล้วเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าดีแต่ปากนะครับแล้วไม่ทำนะอย่าดีแต่ปากไปสอนคนอื่นอย่าดีแต่ปากไปว่าศาสนานู้นไปว่าคนนั้นคนนี้แต่เราไม่ทำพอเราไม่ทำเราเป็นมุสลิมนะครับคนก็จะมองว่าศาสนาอิสลามนั้นมันไม่ดีจริงๆไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เลยเพราะนั้นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดพี่น้องมุสลิมอย่าดีแต่ปากอย่าดีแต่พูดนะครับเพราะการพูดแล้วไม่ปฏิบัติมันเป็นการที่เราจะได้รับการโกรธกริ้วอย่างมากจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานอกจากนั้นแล้วจะเป็นการทำลายนะครับทำลายศาสนาโอ้ศาสนาฉันดีเหมือนช่วงโควิด19เนี่ยผมเห็นแล้วผมนั่งนึกเลยนะก็ว่าไงพี่น้องทราบมั้ยครับบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาสอนเรื่องการทำความสะอาดมุสลิมเนี่ยเขาอาบน้ำละหมาดกันวันละ5ครั้งอยู่แล้วล้างมือวันละ5ครั้งพี่น้องครับล้างมือแบบอาบน้ำละหมาดแบบพวกเราอะพวกแพ้พวกแพ้มันไม่เหมือนล้างมือที่ท่านนบีได้ทำเขามีการสางมีการถูมีการปั้นนะครับเขาสอนอย่างนั้นไม่ใช่เปิดก๊อกปุ๊บเสร็จมันไม่ออกหรอกครับแบคทีเรียมันไม่ออกครั้งหนึ่งพี่น้องเมื่อสัก20ปีก่อนกว่าผมเคยไปนั่งประชุมตอนนั้น อดีตนายกหม่อมราชวงศ์คริสต์ฤทธิ์ปาโมชเชิญมุสลิมไปพูดคุยก็มีโต๊ะครูผู้หลักผู้ใหญ่ของเราท่านอาจารย์คริสต์ฤทธิ์เขาก็บอกเลยโอ้เนี่ยนะเราต้องเรียนกันนะต้องเรียนกันยันแก่เรียนกันยันตายโต๊ะครูเราบอกกับท่านนายกครับศาสนาอิสลามนี่สอนอยู่แล้วต้องเรียนตั้งแต่เปลยันหลุมฝังศพต้องเรียนแม้แต่จะไกลไปถึงเมืองจีนนะฮะนบีบอกแล้วต้องไปต้องเสาะหาความรู้พี่น้องครับท่านนายอดีตนายกหม่อมราชวงศ์คริสต์ฤทธิ์ท่านเป็นปราชญ์นะครับท่านเป็นคนที่คมท่านถามที่พูดมานะดีนะลองพาฉันไปดูสักที่นึงสิว่าที่ท่านบอกนะมันอยู่ที่ไหนมันมีที่ไหนบ้างไอ้ที่บอกเรียนตั้งแต่เปลยันหลุมฝังศพเนี่ยหมายถึงมุสลิมนะกลุ่มไหนที่ไหนโรงเรียนไหนนะเรียนตั้งแต่หลุมฝังศพแล้วเสาะไปเรียนถึงเมืองจีนเนี่ยมีไหมไอ้ที่ท่านพูดเงียบพี่น้องผมยังหนุ่มยังแน่นตอนนั้นอายเพราะอะไรครับเพราะว่าเราพูดเอาหลักการมาพูดแต่เรานั้นไม่ปฏิบัติให้จำไว้เลยนะครับพูดแต่ไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์จะโกรธกริ้วอันนี้เตือนตัวเองด้วยนะครับเพราะนั้นการที่ผมบรรยายการที่ผมเป็นวิทยากรผมก็ต้องดูผมครบไหมอาจจะไม่ครบก็ต้องเตือนตัวเองตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ขอให้พวกเราตระหนักคิด
แล้วก็ประเมินตัวเองนะครับก็ขอจากเราวันนี้ด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตะฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมโดความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ลงมือทำคอลลาเฮลคอลลาเจนที่มีสารสกัดจากปลา 100% ฮาลาล 100%